แต่จริงเห็นด้วยนะคะเพราะว่าภาษาที่ใช้ในการประพันธ์เพลงในเรื่องร่วมของการมีความงดงามมากนะคะฟังแล้วก็ถูกใจกันนะคะคุณดำริค่ะอาจจะคุณดำริบ้างผมช่วงหลังๆจะได้รับบทบาทเป็นคนทำหน้าที่เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็แยกพาร์ทให้วงเพื่อให้วงเล่นก็จะได้รับความยากลำบากก็คือพี่ๆก็เพลงยังไม่ทันยังไม่เสร็จอะไรผมก็จะมาได้โอกาสแล้วคุยกับเขาเลยค่ะคุยกับเขาเลยประมาณ2อาทิตย์ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเสร็จก็จะรีบๆไล่ๆทำเพื่อแยกพาร์ทให้วงก็จะมาเครียดท้ายๆคนที่รับความเครียดท้ายแต่ว่าสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแต่ก็แม้ว่าจะเป็นลักษณะของว่างานยากลำบากแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำงานมากแล้วก็อยากให้ผลงานมาดีแล้วก็รู้สึกว่าทีมเวิร์คดีค่ะค่ะคือมันมีความเป็นยูนิตี้ในการพี่สามคนก็ช่วยกันทำแล้วผมก็มีความสุขกับการที่จะได้ผลิตผลงานออกมาออเคสเตรชันให้มันดีเล่นแล้วก็ซ้อมกับวงซ้อมกับนักแสดงให้มันจริงๆให้เลือกเพลงใดเพลงหนึ่งคงจะยากแล้วสำหรับคนที่แต่งเพลงนะคะใช่ค่ะเชื่อว่าทุกชิ้นงานที่ออกมาก็เป็นเรื่องที่เราใส่ใจเข้าไปทุกขั้นตอนทุกเพลงเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาก็ได้อ่ะไม่เอาที่สุดก็ได้เอาเป็นว่าชอบกันหลายๆนัมเบอร์หลายเพลงหลายเรื่องหลายเพลงอะไรมีเพลงหนึ่งที่เพลงที่ในฉากที่ตอนแม่นาคตายในช่วงที่เขาคลอดลูกปรากฏว่าเพลงนั้นไม่ได้ถูกเล่นในละครก็ไม่ทราบว่าเราจะอาจจะมีมาโชว์ในคอนเสิร์ตนะฮะถ้าไงจะมีเพลงเด็ดเพลงที่ไม่ได้เล่นในละครก็ไม่อุบเลยนะไม่อุบได้เลยปล่อยของกันเต็มที่ได้เลยเอาละค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งสี่ท่านเลยนะคะที่ได้มา